ไปดูสถิติของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุนะครับที่ทางบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถที่ก็ได้รับแจ้งเหตุนะครับเมื่อวานนี้43ศพนะเมื่อวาน43ศพนะคะเป็นการรายงานนั่นคือรายงานเขายอดวันที่7กุมภาพันธ์แล้วก็สรุปยอดวันที่8นะคะ43ศพนี่นะคะทำให้มียอดผู้สะสมเสียชีวิตแล้วในปี2566 1,780 รายนะคะเสียชีวิตเนี่ยเป็นชาวไทย43รายนะคะเป็นชาย33คนแล้วก็หญิงอีก10คนนะคะเสียชีวิตโดยอุบัติเหตุจากมอเตอร์ไซค์ถึง34รายด้วยกันแล้วก็เป็นอุบัติเหตุจากรถยนต์อีก9รายค่ะในที่นี้เป็นคนที่ขับขี่เอง37คนนะคะแล้วก็เป็นผู้โดยสารซ้อนท้ายไปหรือว่านั่งในรถโดยสารเนี่ย6รายด้วยกันค่ะดังนั้นตัวเลขยังคงสูงอยู่นะคะเราต้องช่วยกันลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยการรักษาวินัยจราจรขับขี่ต้องไม่ง่วงและต้องไม่เมาที่สำคัญต้องสวมหมวกกันน็อกด้วยค่ะครับ